านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะชอบที่ไปรษณีย์ไทยเขาให้ทั้งส่งทั้งสั่งทางออนไลน์ได้เลยเช็คสถานะก็ง่ายจ่ายก็สะดวกเร็วทันใจค่ะเลือกวันเวลาที่ของถึงมือลูกค้าได้ด้วยสินค้าในชุมชนขายผ่านร้านไปรษณีย์ไทยขายดีมากๆส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านผมใช้ไปรษณีย์ไทยมาตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเราคืออีกขั้นของระบบไปรษณีย์และบริการโลจิสติกครบวงจรในอาเซียนเราคือพลังไปรษณีย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับคุณสุภาพและผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ติดตามเรื่องของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่อำนาจเจริญแล้วก็มีข่าวเรื่องของคุณสุพลพาอดีตส.ส.รอรับนายกลงพื้นที่ที่อุบล
ในขณะเดียวกันอภิสิทธิ์โวยพลังดูดใช้เงินตำแหน่งคดีล่อย้ายพรรคจวกเรือฝูงใหม่ดูดอดีตส.ส.สร้างฐานเสียงตัวเองพรรคชาติพัฒนาขอบคุณกลุ่มสามมิตรชี้พร้อมทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วก็มีข่าวเรื่องกกต.จับตาปมทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ที่มีแกนนำเดินทางไปลอนดอนวันสองวันนี้คุณเหลือผมเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมวัชรพลยันไม่ยื้อเวลาสอบปมนาฬิกาเชื่อข้อมูลบริษัทแม่ในต่างประเทศใช้เวลาไม่นานเรื่องทุจริตในกระทรวงพม.รัฐมนตรีเผยอกพ.กระทรวงตรวจสอบวินัยร้ายแรงบิ๊กข้าราชการพม.โกงเงินคนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้ก็มีคำเตือนมาจากปพ28จังหวัดให้ต้อนรับพายุดีเปรสชั่น23 24กคนี้ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของทีมหมูป่าก็มีประเด็นรองนายกวิษณุเตรียมชงครม.สัญจรพรุ่งนี้ครับเรื่องตั้งกรรมการเฉพาะกิจมาคุมเรื่องการสร้างหนังของต่างประเทศมีข่าวจากศาลฎีกาครับรับฟ้องคดีเมียของอริสมันที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ42ล้านบาทวันอยู่บำรุงไปมอบตัวที่กองปราบคดีทำร้ายร่างกายแก๊งวันพอยหลังเข้าเคลียร์ปัญหาให้ลูกชายมีข่าวสลดพ่อโดดตึกศาลดับหลังผิดหวังศาลยกฟ้องจำเลยในคดีแทงลูกชายของเขาครับแล้วก็มีข่าวแอดเทวดาตำนานหนังกลางแปลงจอยักษ์เสียชีวิตแล้วครับในวัย71ปีด้วยโรคประจำตัวที่พิษณุโลกครับครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลุงทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบล นั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ตั้งแต่เปลี่ยนไปใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Groupทอส.พร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอส.กู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอส.ดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อม4ฟรีค่าธรรมเนียมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000
บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ4บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM และบริษัท SNG Solution ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Groupชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำร้ายโลก G4 เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปเราจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคัพที่ย่อยสลายได้เองใน180วันเพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง G4 Chemistry for Better Livingคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพวันนี้นายกลงพื้นที่ที่อำนาจเจริญจุดแรกเนี่ยไปที่ไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายกท่านผู้ว่าสุริยะอมรโรธวรวุฒิให้การต้อนรับแล้วก็มีบรรยายสรุปเรื่องศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองทำเกษตรนายกก็บอกว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนแม้ตนยังไม่สบายมีไข้ก็ต้องมาเพราะคิดถึงกันตนอิจฉาคนที่นี่เพราะอากาศดีแต่กรุงเทพทั้งร้อนทั้งฝนรถติดที่นี่อากาศดีมีฝนตกก็เพื่อทำเกษตรแล้วก็บอกกับคนที่มาต้อนรับว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องการเมืองอะไรก็เป็นการเมืองไปทั้งหมดแต่เป็นหัวหน้าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่วันนี้มุ่งหวังดูปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่แก้ไขให้เร็วขึ้น
เพราะว่าในวันหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาที่ผ่านมามีการทำงานมาหลายรัฐบาลแล้ววันข้างหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเริ่มต้นให้ได้วันนี้ก่อนแล้วก็บอกตอนหนึ่งว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งก็ยิ่งต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจและการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อมีรัฐบาลใหม่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ไปได้ทุกที่ยิ่งคนที่มีคนเกลียดผมก็ต้องวิ่งไปหาใครไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรแต่ทหารรักทุกคน มีเด็กคนหนึ่งชื่อกิตติพลโสดาภักดิ์อายุ4ปีชื่อเล่นน้องต้นกล้าตะโกนบอกนายกว่าท่านนายกผมอยากเป็นทหารครับไหนแม่ทัพครับนายกก็หันมายิ้มบอกว่าเอาถ้าอยากเป็นก็ไปกับลุงเลยเอาไหมน้องต้นกล้าบอกรอให้ผมโตก่อนแล้วก็ตอนเที่ยงนายกไปที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาอำเภอพนาอำนาจเจริญเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยมีชาวบ้านมาต้อนรับประมาณ 1,000 คนแล้วยังร่วมรำประกอบเพลงอำนาจเจริญกับชาวบ้านอย่างอารมณ์ดีเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการปลูกพืชบอกการปลูกอะไรขอให้คำนึงความคุ้มค่ารัฐบาลพร้อมดูแลต้องเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรเพื่อลดค่ารักษาพยาบาลเพราะถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็นายกชาวบ้านชมนายกว่าหล่อหุ่นดีนายกก็บอกปากหวานพร้อมบอกว่าประชาชนได้ประโยชน์จากงบประมาณไทยนิยมยั่งยืนทำให้ประเทศชาติพัฒนานายกบอกว่าอย่าซื้อหวยกันเยอะเรื่องนี้แล้วแต่คนแล้วแต่โชคนายกบอกหวยไม่ได้นายกแล้วก็นี้ชาวบ้านมอบกระเช้าผ้าผืนเมืองให้แก่นายกนายกถามว่าเกิน 3,000 บาทหรือเปล่าเนี่ยประชาชนตอบว่าเกินนายกก็บอกว่าให้ทีมงานจ่ายเงินเดี๋ยวจะโดนฟ้องคดีแล้วก็จากนั้นแพทย์แผนไทยก็ได้สาธิตการนวดประคบขาเป็นเวลา10นาทีให้กับนายกนายกอารมณ์ดีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าอารมณ์ดีร่วมร้องลำประกอบเพลงอำนาจเจริญกับชาวบ้านช่วงท้ายนายกยังร่วมลำซิ่งกับชาวบ้านด้วยทีนี้ก็นี่นักข่าวก็รายงานมาว่านายกใช้รถโตโยต้าเลขทะเบียนกงกง222ยะโสธรนี่เรื่องนายกลงพื้นที่ครับคือออกจากอำนาจเจริญแล้วเนี่ยมาที่วัดหนองป่าพงที่อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีครับเข้ากราบสักการะพระอัฐิธาตุของหลวงปู่ชานะครับแล้วก็นมัสการเจ้าอาวาสวัดแล้วก็จะไปที่สวนสัตว์อุบลช่วงค่ำๆก็จะต่อไปที่ทุ่งศรีเมืองก็จะมีพิธีเกี่ยวกับแห่เทียนพรรษานะครับเป็นพิธีเปิดงานส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ลงพื้นที่ตรวจราชการมอบนโยบายให้กับส่วนราชการต่างๆที่สารกลางจังหวัดอุบลครับโดยเฉพาะเรื่องการกำชับให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายปกครองฝ่ายทหารตำรวจในการที่จะดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้ง16ฐานความผิดในบรรดากลุ่มมือปืนรับจ้างเรื่องการค้าอาวุธสงครามการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และก็กลุ่มอิทธิพลต่างๆรวมทั้งเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบเรื่องเอกสารที่ทำกินของชาวบ้านด้วยนะครับบิ๊กอูพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วรัฐมนตรีแรงงานโอ้ไปโน่นเลยครับมุกดาหารนะครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้อะไรต่างๆนี่นะครับที่จริงก็มีรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับลงในแต่ละพื้นที่แต่เอาประมาณการเท่านี้นะฮะคุณสุภาพทีนี้ข่าวแนวการเมืองก็คือว่านี่ที่เขาจับตามองกันมากเรื่องส.ส.ที่มาพบ
วันนี้ก็ก่อนที่นายกจะเดินทางมายังที่สวนสัตว์อุบลเพื่อพบปากกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับอยู่ประมาณสัก 1,500 คนก็มีนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติมาให้การต้อนรับมารออยู่คนที่เป็นข่าวบ่อยก็นี่สุพลฟองงามอดีตสสพรรคเพื่อไทยพร้อมอดีตสสพรรคเพื่อไทย14คนในกลุ่ม4จังหวัดคุณสุพลไม่ให้สัมภาษณ์ครับระบุเพียงว่าขณะนี้ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนเพราะเขตเลือกตั้งก็ยังไม่มีความชัดเจนที่มาเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วได้รับเชิญจากจังหวัดก็เหมือนกับสสคนอื่นแล้วก็ทราบว่าใครมาก็นี่แหละมาเจอกันที่หน้างานถามว่าพาอดีตสสมาต้อนรับอย่างนี้เป็นการแสดงพลังของพลังประชารัฐในพื้นที่ไหมคุณสุพลบอกไม่ทราบเพราะขณะนี้ตนยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยส่วนอนาคตจะตัดสินใจเร็วๆนี้อีกคนหนึ่งวิทย์วุฒิพงษ์นามบุตรอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์บอกนักข่าวเหมือนกันว่าได้รับเชิญมาจากทางจังหวัดให้มาต้อนรับนายกในฐานะที่พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตเลือกตั้งของตนจึงต้องให้มาต้อนรับแต่ยืนยันว่าตนยังจะลงรับสมัครในนามประชาธิปัตย์ต่อไปครับทีนี้เรื่องกระแสการดูดการบึ้งอะไรกันเนี่ยวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งว่าถ้าการเชิญดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนก็ไม่ถือว่าเป็นการดูดแต่ถ้าไปเพราะพรรคใหม่มีทุนสนับสนุนถือว่าเป็นการใช้เงินดูดหรือแม้แต่กรณีมีตำแหน่งรัฐมนตรีจูงใจก็ถือว่าใช่แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่านำคดีความมาต่อรองให้ย้ายไปอยู่พรรคใหม่แล้วบอกว่าคดีจะจบซึ่งต้องจับตาเพราะว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันใช้มาตรา44ตีตราเอาไว้หลายคนซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าจะเคลียร์ให้แต่ถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าการย้ายพรรคไม่มีผลประโยชน์ยืนยันว่าไม่เชื่อเพราะ3เรื่องที่ว่ามาเนี่ยทั้งเงินทั้งตำแหน่งและคดีความเนี่ยตนรับทราบว่ามีการเจรจาเรื่องเหล่านี้จริงทุกทีก็จะมีรายงานข่าวกล่าวว่ากันอยู่เนี่ยนะแต่คราวนี้คนที่เป็นอดีตนายกคนที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ยืนยันนะคุณระพงษ์ว่าเรื่องการต่อรองตำแหน่งเรื่องคดีความรวมทั้งเงินเนี่ยมีจริงก็แปลว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับข้อเสนอนี้คนในพรรคประชาธิปัตย์ตกเป็นเป้าในเรื่องเหล่านี้อยู่แต่ผมเชื่อว่าเขาตกผลึกแล้วถ้ามั่นคงในอุดมการณ์ก็อยู่แต่ถ้ามีเรื่องเหล่านี้ก็ไปเราคงห้ามอะไรไม่ได้ผมไม่สบายใจที่มีคนพูดเรื่องการย้ายพรรคเพราะมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะว่าควรพอได้แล้วกับการเมืองแบบนี้สังคมควรตัดสินใจปฏิเสธการเมืองแบบนี้ได้แล้วและหวังว่าประชาชนจะมองคนที่โยกย้ายด้วยปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนรวมไปที่ตั้งแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวถามถึงการดึงผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของคู่แข่งมาเป็นพวกเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองมีฐานเสียงที่เข้มแข็งขึ้นคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเราก็จะเหมือนคู่แข่งในอดีตถามว่าประเทศไทยก้าวหน้าอย่างไรขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นเหลี่ยมฝูงใหม่เมื่อร่วมต้นด้วยวิธีการที่ผิดยากที่จะกลับไปสู่ความถูกต้องอย่างไรก็ตามที่พรรคไม่เห็นด้วยเพราะต้องการให้ประเทศหลุดพ้นจากวงจรนี้ถ้าไม่หลุดพ้นจากวงจรก็แค่เปลี่ยนหน้าเท่านั้นเอง
และการเมืองก็ล้มเหลวเหมือนเดิมนี่จากคุณอภิสิทธิ์พรรคชาติพัฒนาโฆษกพรรคชลิตรัตน์จันทรุเบกษาก็พูดถึงที่คุณพิลมก็พูดถึงคุณสุวัฒน์เกี่ยวกับความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันมีส่วนร่วมกับกลุ่มสามมิตรก็บอกว่าขอบคุณกลุ่มสามมิตรที่กรุณาให้เกียรติพรรคชาติพัฒนาก็ได้ทำงานร่วมกับพรรคเมืองการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเมืองโคราชนับตั้งแต่พลเอกชาติชายโดยยึดหลักของความร่วมมือมิตรภาพและไม่มีความขัดแย้งต่อกันประเด็นเรื่องคุณทักษิณจะเข้าข่ายครอบงำพรรคเพื่อไทยไหมเพราะว่าวันเกิดที่จะถึงวันที่26นี้ก็ตั้งแต่วันนี้ก็จะรู้สึกจะมีคนเริ่มทยอยเดินทางไปที่ลอนดอนแล้วมั้งคุณธราภพครับเห็นว่านำโดยคุณเยาวภาวงสวัสดิ์ประธานกกต.สุภชัยสมเจริญพูดถึงที่คุณเยาวภาได้ทยอยเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อเตรียมร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่69ของคุณทักษิณในวันที่26นี้ซึ่งจะจัดที่กรุงลอนดอนรวมถึงการตรวจสอบคลิปวิดีโอของคุณทักษิณที่ประกาศว่าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งในครั้งหน้าว่าจะเข้าข่ายชี้นำจะเข้าข่ายครอบงำจนเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยฉุกยุบได้ไหมคุณสุภชัยบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูว่าบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองมาควบคุมครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ซึ่งตอนนี้พรรคการเมืองยังไม่มีการประชุมแต่ต้องดูคนที่เข้าไปหรือไปหารือว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ถ้าหากไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่สมาชิกพรรคก็เป็นการคุยกันได้แต่ว่าถ้ามีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนตอนนี้กกต.ติดตามอยู่ว่ามีพรรคการเมืองใดกระทำผิดเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการครอบงำหรือมีพรรคการเมืองยอมใดยอมให้มีการครอบงำให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคมาชี้นำก็จะผิดทั้งสองฝ่ายยืนยันว่ากกต.จะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเป็นธรรมเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งการจะเอาผิดว่าการกระทำดังกล่าวของอดีตส.ส.และผู้ใกล้ชิดนายทักษิณมีความผิดหรือไม่นั้นจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจึงสามารถดำเนินการเอาผิดได้นี่ท่านประธานกกต.ว่านะครับฉะนั้นก็มีเรื่องแนวการเมืองเอาอีกสักเรื่องหนึ่งครับคุณสุภาพครับเรื่องของคุณวันอยู่บำรุงครับเมื่อเช้าเนี่ยประมาณตั้งแต่8นาฬิกานะครับคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนของกองปราบนะบางกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าเข้าพบท่านผู้บังคับการเลยนะครับตามหมายจับเลยครับคุณสุภาพเนี่ยมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมายจับครับหมายจับที่ลงวันที่19กรกฎาคมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองครับข้อหาในร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่ยอมกระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดนี่นะครับโดยมีอาวุธปืนแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจเนี่ยแล้วเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในข่าวเนี่ยบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่คืนวันที่23เมษายนครับคุณสุภาพนะฮะเนี่ยสามปีเนี้ยใช่61เนี่ยครับแต่ว่าเพิ่งจะมาออกหมายจับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับครับเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่า
ผู้เสียหายชื่อนายพานุวัฒน์ปุณรัตนกุลอายุ34ปีเป็นทายาทร้านทองรุ่นที่2ร้านแม่ทองสุกครับคุณจุบาบไปเที่ยวผับร้านเดโมซอยทองหล่อ10นะครับแล้วหลังร้านเลิกเนี่ยกลุ่มผู้เสียหายก็คือนายพานุวัฒน์เนี่ยก็ออกมาที่ลานจอดรถแล้วก็มาพบกับกลุ่มของวันอยู่บำรุงกับลูกชายก็คืออาชวินกาโม่นี่นะครับกับอีกคนหนึ่งชื่อนายยศพัฒน์นอกจากนี้ยังมีผู้ติดตามอีก 7-8 รายแล้วหลังจากเจอกันเนี่ยนายวันก็ได้เรียกนายพานุวัฒน์เข้ามาพูดคุยเรื่องที่ไปมีปัญหากับนายอาชวินที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อนายอาชวินเดินเข้ามาหานายวันก็ใช้มือตบไปที่หน้าอกเบาๆโดยไม่ได้พูดอะไรก่อนที่จะแยกย้ายกันขึ้นรถปรากฏว่าเมื่อนายพานุวัฒน์เดินขึ้นรถเก๋งส่วนตัวไปแล้วนายวันได้ตะโกนเรียกให้นายพานุวัฒน์ลงมาหาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะใช้หมัดต่อยไปที่ใบหน้าของนายพานุวัฒน์หลายครั้งผู้เสียหายก็คือนายพานุวัฒน์นี่พยายามที่จะใช้มือปัดป้องแต่ถูกต่อยจนล้มลงพอจะลุกขึ้นยืนกลับถูกนายยศพัฒน์ซึ่งอยู่ในทีมของนายวันนี้นะครับชักอาวุธปืนออกจากเอวขึ้นมาข่มขู่ไม่ให้ผู้เสียหายสู้ขณะนั้นยังถูกนายอาชวินเข้ามาเตะซ้ำเข้าไปอีกเสร็จแล้วนายยศพัฒน์ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่เพื่อนของผู้เสียหายเพื่อไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือหลังจากลงมือเสร็จแล้วกลุ่มของนายวันทั้งหมดก็ขึ้นรถขับออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีหลังเกิดเหตุนายพานุวัฒน์ผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อแล้วก็ไปร้องเรียนที่กองปราบด้วยเนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อมาพนักงานสอบสวนกองปราบได้ขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับอย่างที่ว่านี่ครับคุณสุภาพซึ่งคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนของกองปราบตั้งแต่เช้านะครับมาจนถึงตอนเนี้ยมีรายงานเข้ามานะครับว่าเมื่อเวลาประมาณ 15:40 นาทีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้เดินทางมาที่กองปราบเพื่อเข้าพบและให้กำลังใจในวันร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากนั้นเวลาประมาณ 16:30 นาทีคุณอาหารอยู่บำรุงพี่ชายเนี่ยก็เดินทางมาให้กำลังใจน้องชายจนบัดนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวเข้ามาครับคุณสุภาพว่าตกลงเนี่ยจะได้ประกันอะไรไหมนะครับเพราะคุณอาหารเนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากอินเทอร์เน็ตก็เดินทางมาเยี่ยมทราบว่าจะสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาได้ถึงแค่17:00 นเท่านั้นจึงรีบเดินทางมาครับคุณสุภาพฉะนั้นยังไม่มีรายงานมานะครับว่าตกลงจะได้ประกันอะไรยังไงไหมครับไม่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายังอยู่ในห้องสอบสวนกันอยู่หรือว่าสอบสวนเสร็จแล้วแล้วไม่ได้ประกันตัวแล้วจะเอาไปฝากขังหรือเปล่าหนึ่งก็คือว่าสอบสวนเสร็จหรือยังถ้าสอบสวนยังไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนในการที่จะไปขอศาลฝากขังถูกไหมฮะขอศาลฝากขังถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็ต้องนอนอยู่กองปราบเพื่อไปขอศาลฝากขังพรุ่งนี้เหรอฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าข่าวที่เช็คได้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าออกมาจากกองปราบหรือยังหรือว่ายังถูกควบคุมตัวอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูติดตามดูเดี๋ยวจะเช็คข่าวให้เป็นระยะนะครับครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นๆช่วงหน้าครับครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุด
หายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175คุณคิดว่าขีดความสามารถของมนุษย์ขับเคลื่อนโลกได้มากแค่ไหนสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยกลุ่มปตท.มุ่งสร้างนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมจนถูกจัดอันดับให้เป็นที่1ของไทยด้าน Chemical Scienceโดยวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับโลก Nature Index เพราะทุกงานวิจัยพาประเทศก้าวไปข้างหน้าปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอ.ส.ทำให้คุณไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ4บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM และบริษัท SNG Solution ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Groupแม่ครับครับวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมนี้แม่ช่วยปลุกผมให้เช้าหน่อยได้ไหมครับจะตื่นเช้าไปไหนล่ะคะลูกก็ไปงานเดินวิ่งที่แม่ม้อไงครับแม่ก็งานเดินวิ่งแม่ม้อฮาฟมาราธอนที่โรงเรียนแม่ม้อวิทยาจังหวัดลำปางเหรอนี่เขาว่าสนามเนี้ยนอกจากจะเป็นสนามที่ท้าทายศักยภาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ยังไปชื่นชมวิวสวยๆสองข้างทางได้อีกงานเดินวิ่งแม่ม้อฮาฟมาราธอนครั้งที่27ที่วิ่งที่เที่ยวที่เดียวกันเย้คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพมีข่าวจากศาลอาญาน่าจะเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้แหละคุณราภครับดูรายละเอียดคือวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาครับมีการนัดฟังคำพิพากษาในคดีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วศาลก็
ยกฟ้องจำเลยครับคุณสุภาพแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็คือพ่อของคนที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะครับชื่อสุภชัยคันหะสุนทรกระโดดลงมาจากชั้น8ของอาคารศาลอาญาครับคุณสุภาพเสียชีวิตนะฮะริมฟุตบาทหน้าศาลซึ่งในข่าวเนี่ยเขารายงานว่าเป็นเพราะว่าคุณสุภชัยเนี่ยมีอาการเครียดมาตลอดว่าคดีเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่ศาลได้ยกฟ้องแล้วเนี่ยก็ได้เดินไปบริเวณหน้าต่างห้องพิจารณาแล้วก็กระโดดลงไประเบียงก่อนจากนั้นก็ข้ามกำแพงกระโดดลงมาจากชั้น8เลยนะครับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี้ยลูกชายของคุณสุภชัยเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ปี59นะครับแล้วเนี่ยมีญาติคนหนึ่งมาร้องเรียนกับนักข่าวบอกว่าคดีเนี้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยสน.ดินแดงทางญาติเนี่ยไปขอกล้องวงจรปิดแต่ได้รับคำตอบว่ากล้องเสียครับฉะนั้นตอนนี้เหตุเกิดสน.ดินแดงครับนะทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวตก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวครับประเด็นที่ว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยท่านชาญเทพก็บอกว่าจะต้องขอสำนวนคดีจากสน.ดินแดงมาดูนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้มารับตำแหน่งผู้บัญชาการตอนนั้นนะครับคำชี้แจงจากโฆษกศาลยุติธรรมคุณสุริยันหงวิไลนะครับก็ชี้แจงในเรื่องของคำตัดสินของศาลนะครับว่าสาเหตุที่ศาลยกฟ้องเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีประจักษ์พยานครับคุณสุภาพครับคือขึ้นอยู่กับสำนวนถ้าสำนวนทำมาอ่อนศาลก็ไม่ลงครับก็ยกฟ้องฉะนั้นคดีเนี้ยฟังอย่างนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าสำนวนทำกันมาอย่างไรในขณะที่ฝ่ายผู้ตายเขายืนยันว่าลูกเขาถูกแทงแต่ว่าสำนวนมันอ่อนถึงขนาดศาลยกฟ้องเนี่ยก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสำนวนถึงอ่อนมีความสุจริตในการทำสำนวนตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหนอันนี้แหละที่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าถ้าสำนวนมันบูดเบี้ยวพนักงานสอบสวนบูดเบี้ยวมีผลประโยชน์รับผลประโยชน์มาจากอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็จะทำให้การสอบสวนเนี่ยไม่ยุติธรรมครับเมื่อการสอบสวนไม่ยุติธรรมมันบูดเบี้ยวศาลก็ดูพนักงานดูสำนวนแล้วไม่มีหลักฐานพยานคนที่เป็นจำเลยเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ศาลก็ยกฟ้องอันนี้ก็เป็นธรรมดาฉะนั้นน้ำหยดแรกมันอยู่ที่สำนวนการสอบสวนที่ว่าค่าสำนวนกันเรียกรับผลประโยชน์วิ่งเต้นกันแล้วก็วิธีการจะช่วยเหลือกันก็คือทำสำนวนให้อ่อนอันนี้ที่วงการเขารู้กันนะครับทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนใครเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนใครเป็นสารวัตรสอบสวนอยู่ในขณะนั้นหรือใครเป็นรองผู้กำกับที่คุมการสอบสวนหรือใครเป็นผู้กำกับอันนี้แหละที่เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมจึงต้องมีการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนก็เพราะแบบนี้แหละก็เพราะมีเรื่องแบบนี้แหละคือถ้าญาติพี่น้องเขารู้ชัดๆเขารู้อยู่ว่าใครเป็นคนฆ่าลูกเขาแล้วพอฟังว่าศาลยกฟ้องแปลว่าไม่มีความผิดคุณชนะฝ่ายผมเนี่ยที่ลูกตายเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายจำเลยชนะ
ก็เครียดครับก็เครียดการตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยวิธีการนี้คือทนไม่ไหวครับทนกับเรื่องแบบนี้ไม่ไหวทีนี้ก็ที่ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงไม่มีตระกูลแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่คนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมยอมเอาชีวิตเข้าแลกครับคนที่เป็นพ่อต้องคิดล่ะว่าถ้าทำอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่ลูกก็ตายไปแล้วตายใส่คนเพื่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จะได้เรียกมาดูย้อนหลังกันว่าเป็นยังไงนี่เป็นการต่อสู้ในทางต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งเท่าที่เขาจะทำได้คือเอาชีวิตเข้าสู้ไอ้โอ้แล้วก็เป็นศาลอาญากรุงเทพศาลอาญารัชดาด้วยถ้าเป็นศาลที่จังหวัดไกลๆหน่อยบางทีอาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่นะครับใช่เรื่องเนี้ยคนพุ่งไปคนไม่ได้พุ่งไปที่คำตัดสินของศาลครับเพราะว่าคนรู้ว่าศาลตัดสินท่านโดยบนพื้นฐานของสำนวนทำกันไปอย่างไรครับทีนี้ก็ข่าวเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมกับไมค์ทีเพราะวันนี้พลตำรวจวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.พูดถึงว่าเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานได้รายงานเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการปปช.และที่ประชุมก็มีมติใช้ระเบียบว่าโดยการตรวจสอบทรัพย์สินว่าเอกสารหรือข้อมูลที่มีอยู่ในตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลก็จำเป็นที่จะต้องไปขอข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาแต่ละยี่ห้อว่านาฬิกายี่ห้อนี้โมเดลนี้ซีเรียลนัมเบอร์นี้เขาขายให้กับใครเพื่อเป็นการยืนยันที่มาความเป็นเจ้าของว่าใครเป็นเจ้าของนาฬิกาทั้งนี้คาดว่าใช้เวลาไม่นานในการขอข้อมูลจากต่างประเทศเพราะเป็นการขอความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ใช่ขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศคือเรื่องนี้คนเขาก็นั่งคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าบริษัทที่นำข้ามนาฬิกามาขายไม่มีข้อมูลแปลว่านาฬิกานี้ไม่ได้ซื้อในประเทศไทยไม่ได้ซื้อกับบริษัทที่นำเข้ามาครับก็ถ้าอย่างนั้นใครเป็นเจ้าของก็ตามแต่ต้องซื้อมาจากต่างประเทศถ้าอย่างนั้นก็โดยระบบมันก็สามารถเช็คได้ไหมล่ะว่านำเข้ามาแล้วเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าไม่มีศูนย์ข้อมูลเลยว่านำเข้ามาเมื่อไหร่เสียภาษีเท่าไหร่ก็แปลว่าหนีภาษีเข้ามาครับอาจจะซื้อมาใส่กันมาหรืออะไรกันมาฝากใส่กันมาผูกกันมาโดยอะไรก็แล้วแต่ครับก็ถือว่าเข้ามาโดยหนีภาษีเข้ามาอันนั้นก็เจ้าของนาฬิกาเนี่ยต้องมีความผิดอีกเรื่องหนึ่งนะคุณดาราพงศ์ครับจะเป็นของพลเอกประวิตรเองหรือว่าเป็นของเพื่อนที่ยืมมาแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีความผิดว่าเอาสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษีและไม่ใช่ราคาน้อยๆอย่างนี้ก็จะว่ายังไงครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีข่าวดีๆกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะจิตอาสาละครับคุณสุภาพอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำโครงการจิตอาสาก็คือกฟผ.ครับกฟผ.รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนทำความดีด้วยหัวใจนะครับล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณวิบูลย์เลิศศิรไทยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในพื้นที่บางกรวยนะครับทำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษา28กรกฎาคมครับโดยร่วมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยช
ทั้งชุมชนวัดโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียงของสำนักงานใหญ่กฟผ.ที่บางกรวยจำนวน10แห่งด้วยกันครับก็เป็นกิจกรรมสำคัญอีกครั้งหนึ่งของกฟผ.ในการทำความดีด้วยหัวใจที่จัดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยครับครับมีคนถามเข้ามาที่บอกว่ายาแก้ปวดกับโรคไตเรื้อรังเนี่ยมันเกี่ยวกันอย่างไรคุณหมอธีรวัฒน์ธนชยานนท์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ท่านก็อธิบายว่ายาทุกชนิดเป็นสารเคมีเมื่อรับประทานและดูดซึมเข้าร่างกายก็จะมีส่วนประกอบที่ไปออกฤทธิ์กับเซลล์หรืออวัยวะต่างๆแต่ส่วนประกอบที่ไม่ได้ออกฤทธิ์ก็จะถูกกำจัดออกทางไตเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีค่าการทำงานของไตที่ลดลงอยู่แล้วเนี่ยการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็นจะส่งผลเสียต่อการทำงานของไตมากขึ้นนอกจากนี้ยาบางชนิดยังส่งผลเสียต่อไตโดยตรงทำให้การทำงานของไตลดลงหรือไตอักเสบได้โดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นยาแก้ปวดที่มีจำหน่ายกันแพร่หลายโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่มเขาเรียกว่าเอ็นเซตก็มียาหลายตัวหลายยี่ห้อแล้วก็ยาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อไตโดยตรงผ่านกลไกหลัก2กลไกคือทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงแล้วก็2ไตอักเสบการใช้ยาในกลุ่มนี้เป็นระยะนานๆผู้ที่มีค่าการทำงานของไตที่ลดลงแล้วผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่ภาวะขาดน้ำในร่างกายท้องเสียกินนะอันนี้ก็จะมีปัญหามากขึ้นนี่คือถามว่าทำไมยาแก้ปวดจึงมีผลกับโรคไตเรื้อรังนะคุณหมอครับเวลาหมดครับครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ 97.5 สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้